ครับผมศิวพงศ์ค่อนดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของการทำ Lean Six Sigma Project หรือก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากจะเข้ามาทำโครงการทางด้านพัฒนากระบวนการนะครับแล้วก็อยากจะศึกษานะครับอยากจะลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าถ้าอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับอ่านจนจบแล้วนะครับเป็นทั้งหนังสือเทคบุ๊กทั้งหนังสือไทยนะครับที่แปลมานะครับพออ่านจบหลายเล่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำลีนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังนะครับอันนี้ผมในฐานะของคนที่เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนนะครับก็คือจุดที่ไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของLean Six Sigmaมาก่อนนะครับก็มีความเห็นนะครับว่าการทำLean Six Sigmaนะครับเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาทักษะนะครับในแง่ของการทำโครงการนะครับมันต่างกันกับการเรียนเกี่ยวเรื่องของวิชาการนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือนะครับเราเข้าใจเนื้อหาเราสามารถที่จะตอบนะครับตามทฤษฎีนะครับเวลาที่อาจารย์ออกข้อสอบสามารถตอบตามทฤษฎีที่วางไว้นะครับใครจำทฤษฎีได้เยอะสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับในการมาตอบคำถามของอาจารย์ได้เยอะนะครับคนนั้นก็จะได้คะแนนเยอะนะครับแต่มันต่างกับการทำโครงการในชีวิตจริงนะครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยโจทย์ที่ได้มาบางครั้งเราอาจจะต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาเองซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการทำงานจริงไม่มีใครเดินมาบอกครับว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขอะไรนะครับคือทุกๆคนนะครับเขาอาจจะมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงก็จริงนะครับแต่ไม่มีใครเขียนออกมาแล้วก็เอามาติดฝาผนังไว้นะครับว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลง1 2 3 4นะครับในชีวิตจริงมันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะทำโครงการก็คือหาโจทย์ก่อนนะครับหาโจทย์ว่าถ้าเราต้องการพัฒนากระบวนการนั้นๆ นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาในกระบวนการนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับวิธีการที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยแหละครับเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าถ้าเรานัดประชุมใช่ไหมครับอาจจะมีคนให้ความเห็นนะครับแต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่บอกเรานะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาไม่รู้ว่าถ้าเราไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรบ้างนะครับสมมุตินะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบ IT ชนิดหนึ่งนะครับคำถามก็คือถ้ามันรวดเร็วมันดีนะครับแล้วต่อไปฉันจะหมดความหมายนะครับในกระบวนการนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในอดีตเราก็เป็นผู้รู้นะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุดนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีการเอาเงื่อนไขในการพิจารณาในการตัดสินใจไปพัฒนาเป็นระบบ IT มันก็ฟังดูดีนะแต่ต่อไปเนี่ยคนอื่นก็จะสามารถพิจารณาได้เหมือนเราอะสินะความสำคัญของเราจะลดลงหรือไม่นะครับอันเนี้ยบางครั้งเขาไม่พูดออกมานะครับบางครั้งเขาไม่พูดออกมาแต่ในใจลึกๆเขาก็แอบกังวลนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปคุยกับคนอื่นเราอาจจะต้องทายใจเขาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยคนแต่ละคนนะครับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาคิดนะครับมันอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปก็ได้นะครับเขาอาจจะคิดแบบนึงนะครับแต่เขาจะบอกกับเราอีกแบบนึงนะครับบอกในมุมที่ถูกสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนะครับในการที่จะหาข้อมูลนะครับในการที่จะถึงเข้าถึงคนที่เป็น process owner นะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์นะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการประชุมได้นะครับบางคนอาจจะประชุมแล้วไม่เวิร์ก
เพราะว่าเขาไม่ชอบบรรยากาศของความเป็นทางการไม่ชอบความเคร่งเครียดนะครับชอบความสนุกสนานนะครับเราก็อาจจะต้องพาเขาไปรีแลกซ์นะครับไปร้านกาแฟไปทานกันข้างนอกนะครับไปร้องเพลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับจะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนนะครับก่อนเราจะได้โจทย์จากเขานะครับเราเองอาจจะต้องสร้างตรงนี้ก่อนแต่จะมีอีกประเภทนึงครับคือไม่ต้องคิดโจทย์เดี๋ยวผู้หาระดับสูงจะกำหนดโจทย์ลงมานะครับแล้วก็ดำเนินการตามนั้นนะครับแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับข้อดีคือโจทย์ชัดนะครับโจทย์ชัดนะครับแล้วสามารถดำเนินการได้ตามโจทย์เลยนะครับข้อเสียก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือเปล่านะครับแน่นอนครับถ้าผู้หันสั่งการลงมาแม้เขาไม่เห็นด้วยเขาก็คงไม่ยกมือแล้วก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนก็รักหน้าที่การงานของตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่เห็นด้วยมันจะยังอยู่ในใจเขานะครับหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ดีก็คือลองไปหาเบื้องลึกนะครับเบื้องหลังว่าทำไมผู้บริหารเขากำหนดโจทย์มาแบบนี้แล้วทำความเข้าใจให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็พอเข้าใจลึกๆแล้วเนี่ยเราจะอินนะครับกับปัญหาที่ได้รับมอบหมายหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถที่จะไปคอนวินนะครับคือชักชวน